สวัสดีทุกคนนะคะยามค่ำคืนนะคะก็วันนี้ก็เป็นเวลาก็ประมาณทุ่มกว่านะคะเพื่อนๆก็เลยเห็นพระจันทร์สวยนะคะทุกคนก็เลยเก็บภาพพระจันทร์สวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะมันเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะทุกคน ก็เห็นว่าสวยดีนะคะก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากกันนะคะนี่ปุ้ยจับกล้องนิ่งมากเลยนะคะแต่ปุ้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมภาพถึงได้เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่นะคะทุกคนปุ้ยก็ไม่ได้ขยับกล้องเลยนะปุ้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ปุ้ยก็จับกล้องจับโทรศัพท์ไว้นิ่งอยู่นะอยู่แค่ไหนแค่นั้นนะแต่ว่าภาพบางทีก็เล็กบางทีก็ใหญ่ปุ้ยก็งงเหมือนกันว่าเพราะอะไรถ้าเป็นขยับกล้อง มันก็จะอีกแบบหนึ่งมันก็จะไม่ใหญ่อย่างนี้ไหมคะแต่อันนี้มันภาพมันเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวไกลเนี่ยค่ะทุกคนสังเกตดูนะคะก็แปลกอยู่น่ะไกลแหละเนี่ยใกล้คือพระจันทร์ตอนแรกจะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มกินไปเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนเกือบได้ครึ่งหนึ่งแล้วแหละอันนี้จากที่มองด้วยตาเปล่านะทุกคนปกติก็ไม่ค่อยจะเก็บภาพอย่างนี้มาให้ทุกคนได้รับชมหรอกนะคะเพราะว่ามันฝนตลอดนะคะเพื่อนๆฟ้ามันมืดตลอดมันไม่ค่อยได้เห็นดวงดาวหรือพระจันทร์อะไรเท่าไหร่นะคะก็วันนี้ออกมาเก็บผ้านะคะเพื่อนๆก็มองไปเห็นสวยดีก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนกันนะคะเราถ่ายภาพเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์ถ่ายแบบนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะทุกคนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่เรามองตาเปล่านะแต่ว่ามันก็แปลกดีอะค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนๆเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านี้นะคะเพื่อนๆก่อนนอนขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนั้นปลอดภัยจากพยานอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขถูกหวยร่ำรวยกันมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จทุกๆท่านเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า